สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะพบกันเป็นประจำกับผมเท็ดดี้และรายการ s e c h channel ครับผมเรื่องราวเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือแอปพลิเคชันอุปกรณ์เสริมโทรศัพท์มือถือทุกวันตอน2ทุ่มครับผมสำหรับวันนี้ฮะจะเป็นเรื่องราวเคล็ดลับเกี่ยวกับการใช้ไลน์แอปพลิเคชันในการย่อรูปภาพฮะจริงๆไม่ใช่การย่อเนาะคุณผู้ชมฮะเป็นการย่อขนาดไฟล์ครับทำไมต้องย่อขนาดไฟล์ฮะคุณผู้ชมอันดับแรกมาดูในส่วนของรูปภาพก่อนครับ สมมตินะฮะคุณผู้ชมฮะผมจะให้คุณผู้ชมดูรูปรูปนี้ครับผมนี่ฮะ เมื่อเราดูรายละเอียดของรูปรูปนี้นะครับคุณผู้ชมจะพบว่าขนาดของรูปรูปนี้ฮะอยู่ที่10.94เมกะไบต์ครับมีความละเอียดอยู่ที่6,000คูณ4,000ฮะซึ่งมันจะเป็นขนาดที่ใหญ่มากสำหรับการที่เราจะต้องเอารูปรูปนี้ฮะโพสต์ส่งอีเมลนะครับหรือโพสต์ในเว็บบอร์ดต่างๆหรือส่งให้เพื่อนอื่นๆนะฮะโดยการใช้วิธีการส่งต่างๆที่ไม่ใช่ไลน์ครับผมมันก็จะต้องใช้ขนาดไฟล์ถึง10.94เมกะไบต์ฮะซึ่งมันเปลืองพื้นที่ครับผมเปลือง อินเทอร์เน็ตฮะและที่สำคัญครับคุณผู้ชมฮะหากไปโพสในเว็บบอร์ดมันทำไม่ได้ครับนี่10.94ใช่ไหมครับ แต่ทีนี้ฮะเราจะบอกคุณผู้ชมว่าเราสามารถจะใช้ Line แอปพลิเคชันของเราเนี่ยแหละครับในการย่อรูปขนาดของไฟล์ตัวนั้นได้ที่เราต้องการจะส่งครับผมอันดับแรกฮะเรามาเปิดเจ้า Line แอปพลิเคชันของเราก่อนเลยครับแล้วเราก็ส่งรูปรูปนี้ฮะคุณผู้ชมให้ส่งไปหาใครก็ได้ครับเหมือนการส่งรูปปกตินั่นแหละโดยที่มาคลิกตรงนี้นะครับผมแตะตรงนี้ป๊บจากนั้นก็เลือกรูปที่เราต้องการจะส่งนะครับแป๊บหนึ่งนะฮะขออนุญาตหารูปเมื่อสักครู่แปบ๊บนึงครับผมอยู่ไหนนะจ๊ะ อยู่ในนะจะอโอเคเจอแล้วนะครับทีนี้ฮะเราก็มาเลือกรูปรูปนี้ครับคุณผู้ชมที่เราต้องการส่งฮะแตะไปครับผมแล้วเลือกส่งทันทีเลยครับหลังจากทําการส่งรูปรูปนี้เรียบร้อยฮะให้คุณผู้ชมแตะที่รูปรูปนี้ฮะกดลงมาครับจากนั้นให้คุณผู้ชมมาคลิกดาวน์โหลดครับผมคลิกดาวน์โหลดตรงนี้ฮะคลิกดาวน์โหลดรูปนี้กลับเข้ามาสู่โทรศัพท์มือถือเราอีกครั้งหนึ่งครับจากนั้นคุณผู้ชมกลับมาดูที่แกลลอรี่นะฮะกลับมาดูที่แกลลอรี่ที่เราทาการดาวน์โหลดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับนั่นก และแตะเข้าไปฮะจากนั้นเราลองมาดูรายละเอียดตรงนี้อีกทีหนึงครับผมนี่ฮะคุณผู้ชมฮะจากเมื่อกี้นะครับ10.94เมกะไบต์นะฮะเมกะไบต์นะครับผมณขณะนี้ฮะเมื่อเราดาวน์โหลดรูปปนี้กลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งในในโทรศัพท์มือถือของเราครับเราจะพบว่าเจ้ารูปรูปนี้ฮะมีขนาดอยู่เพียงแค่3 1 3 4 3กิโลไบต์เท่านั้นฮะซึ่งแตกต่างกับเจ้า 94เมกะไบต์อย่างสิ้นเชิงครับมีขนาดที่เล็กลงอย่างมากฮะจากเมื่อกี้เท่าไหร่นะฮะ6,000ใช่ไหมฮะ6,000คูณ00อพัํจำไม่ได้แล้วนะครับนี่ก็เป็นทางหนึ่งในการที่คุณผู้ชมจะสามารถย่อรูปรูปนี้ลงมาได้ฮะรูปทุกๆรูปครับผมเมื่อย่อเข้ามาใช้ได้ฮะคุณผู้ชมฮะจากนั้นครับเราก็สามารถที่จะทําการใช้รูปรูปนี้ฮะโพสต์ลงไปในเว็บบอร์ดต่างๆได้อย่างง่ายดายเลยครับไม่ต้องไปเข้าสู่เว็บไซต์นู่นนี่นั่น,นหรือไปต่อคอมพิวเตอร์เพื่อที่จะย่อขนาด ไฟล์ให้เล็กลงเพื่อจะโพสตได้ใช่ไหมครคุณผู้ชมสังเกตนะครับรูปออริจินอลซึ่งอยู่ตรงนี้นะครับผมกับรูปด้านล่างเนี่ยฮะดูด้วยตาเปล่าแบบนี้ก็ไม่ได้มีความแตกต่างอะไรกันเลยใช่ไหมครับเราก็ใช้วิธีนี้เป็นประจำครับในการที่จะย่อขนาดไฟล์ขนาดรูปลงมาครับกับอีกวิธีหนึ่งฮะคุณผู้ชมฮะโดยการใช้ไลน์แอปพลิเคชันนี่แหละเช่นกันครับแต่คุณผู้ชมสามารถที่จะเลือกได้ในการส่งรูปรูปนี้ฮะให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนิดนึงครับมีขนาดที่ชัดเพิ่มกว่าเดิมนิดหน,นึ่ง คลิกเข้าไปโดยการเลือกคําว่าต้นฉบับครับผมสมมุติว่าเราจะส่งรูปรูปนี้ไปแล้วกันนะฮะอ่ะเราจะเลือกรูปรูปนี้แล้วกันครับรูปรีเบลนี้แล้วกันนะฮะเราแตะนะฮะจากปกติที่เราจะแตะในส่วนของรูปตรงนี้ครับให้คุณผู้ชมมาแตะในส่วนที่เป็นวงกลมที่เป็นจุดตรงนี้ครับจากนั้นให้คุณผู้ชมมาคลิกคําว่าต้นฉบับตรงนี้อีกทีนึงครับเมื่อเราแตะคําว่าต้นฉบับนะครับแล้วเรากดส่งไปครับรูปรูปนี้ฮะเราลองดาวน์โหลดกลับมาครับผมรูปรูปนี้เช่นกันครับเขาจะมีขนาดให้เราเลือกอยู่2ขนาดครับ ว่าจะเลือกขนาดต้นฉบับหรือเปล่าหรือจะเลือกขนาดมาตรฐานซึ่งเป็นขนาดที่เล็กลงครับคำว่าต้นฉบับตรงนี้คะคุณผู้ชมก็จะต้องไปดูอีกทีนึงว่าต้นฉบับของคุณผู้ชมเนี่ยมีขนาดที่ใหญ่ไหมใหญ่แค่ไหนครับแต่โดยปกติทั่วไปเมื่อเราทําการ ส่งด้วยวิธีนี้ครับขนาดจะเล็กลงอย่างแน่นอนครับซึ่งคุณผู้ชมสามารถเลือกได้2แบบครับในการที่จะย่อขนาดไฟล์รูปของคุณผู้ชมให้เล็กลงโดยการใช้ l i ายแอปพลิเคชันครับและสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตาม Set c h a n n n l ครับพบกันเรื่องราวสาระดีๆจากเราได้ทุกวันสวัสดีครับ